คือสนใจกล่องสุ่มสรุปสั่งซื้อคือ499แล้วหนูก็เลยตกลงโอนเงินพร้อมส่งที่อยู่ไปรวมค่าส่งด้วยจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ของพอดีมีผู้เสียหายเขาอยู่ที่สมุทรปราการเขาไปแจ้งความว่าเขาเนี่ยสั่งซื้อสินค้าผ่าน Facebook ที่ชื่อกล่องสุ่มพิมพ์ลี่พายตั้งแต่วันที่2แล้วพอเขาซื้อไปเนี่ยสั่งโอนตามไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ของแล้วนี่บัญชีที่รับโอนไปเนี่ยเป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพนี้มิจฉาชีพระบาดหนักมากพิมพ์ไม่เคยทักหาลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าก่อนพิมพ์ไม่เคยขายของนอกพื้นที่ของเพจพิมพ์ลี่พายขายทุกอย่างจะเป็นเพจไหนก็แล้วแต่จะเป็น Facebook ไหนก็แล้วแต่จะเป็น LINE ไหนก็แล้วแต่พิมพ์ไม่เคยขายถ้าอยากซื้อกับพิมพ์ลี่พายตัวจริงต้องซื้อในเพจพิมพ์ลี่พายขายทุกอย่างและมิจฉาชีพนะอีพวกที่ปลอมเป็นกูนะเอารูปไปแปะตามเพจนู้นเพจนี้นะไปหลอกตังชาวบ้านนะยายๆวิ่งมาบอกหนูลูกยายซื้อกล่องสุ่มหนูไป299ไม่เห็นจะได้เลยหนูงงมากเลยค่ะแม่ตอนไหนนี่กูขายตอนไหนแล้วมึงเอาตังค์เข้าไปกี่บาทแล้วเดี๋ยวกูจะล่างมาให้หมดทุกตัวเลยนะตอนนี้ตำรวจมีข้อมูลแล้วกูเสียเวลาอยู่ครึ่งเดือนตามตัวมึงเตรียมตัวติดคุกค่ะด้วยความรักเพื่อนรักทุกคนอย่าโอนเงินให้โจรนะขอบคุณค่ะ